สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกแล้วครับก่อนค่ำมีสารมันแม่วันนี้วันที่14ตุลาคม66ครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็จะขามแม่น้ำพี่มาฟังพี่เด้อครับฟังทางอำเภอโพชัยครับไปบรรทาเสียวครับนี่แหละครับพี่น้องครับก็น้ำท่วมหน้าเขาพี่น้องก็เป็นทะเลคือกันครับนี่แหละครับก็มันก็เป็นบางมองก็ท่วมเป็นเวิ้งไปเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับบางมองก็ไปหากันบ่ได้ครับเพราะว่ามีถนนกันไว้อยู่ครับถนนก็เฮ็ดสูงขึ้นครับพี่น้องครับคันถนนบ่สูงก็สิล่นหากันครับพี่น้องครับนี่แหละครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยครับตรงไปก็เป็นอำเภอโพชัยครับบ้านเชียงใหม่ครับบ้านทาเสียวครับนี่แหละครับกลับมาเบิ่งวิถีชีวิตชาวนาครับวิถีชีวิตพี่น้องนะครับถึงเวลาน้ำหลากก็ต้องออกมาหากินแบบนี้นะครับมีเรือพายครับเตรียมเรือไว้ครับพี่น้องครับอันนี้นะครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับนี่นะครับถึงเวลาน้ำหลากก็ต้องออกมาหากินครับหาปูหาปลาสินะครับตามที่พี่น้องเห็นนี่นะครับก็มากลางด่างกลางม่องครับกลางสะดุ้งไว้ดึงสะดุ้งครับนี่นะครับพากันดักปลาครับเพื่อที่นำไปปรับปรุงเป็นอาหารครับพี่น้องครับนี่นะครับภายในครอบครัวครับนี่นะครับวิถีชีวิตชาวบ้านครับพี่น้องครับก็เป็นที่นะครับครับเริ่มกดติดตามเลยก็แชร์ก็ดิ้งก่อนครับพี่สันแม่จะได้ครับพี่น้องครับนี่นะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านครับถึงน้ำหลากก็มาเอาหากินทั้งสิ้นแหละครับพี่น้องครับก็ดีครับพี่น้องครับก็ได้ดีได้เสียย่างครับพี่น้องครับเขาพี่น้องก็จมน้ำครับแต่ว่าก็ดีอย่างนึงพี่น้องก็เอาตัวรอดได้ครับหาปูหาปลาครับพี่น้องครับถึงเวลาทำหน้าปังก็แก่ตัวไหมครับพี่น้องครับตามที่เห็นเลยครับครับผมก็จะอำลาพระจากไปก่อนเด้อครับเจอกันชิปไหมครับสวัสดีครับผมไปก่อนละบ๊ายบายครับผม